ชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะที่ทำการชุมชนดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสุจินฤทธิ์ดำรงการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยพร้อมด้วยนายแหลมปั้นทองประธานชุมชนดอนชัยและคณะกรรมการกรรมการที่ปรึกษาได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยได้จัดประชุมเชิงนันทนาการของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยพร้อมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการพร้อมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับและในการประชุมวันนี้ทางกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน